ครับมาพบกับไซบิชแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีกลกระดาษนะครับและง่ายมาทำให้ดูกันนะครับตอนนี้จะเป็นใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับมีกระดาษกับคลิปกระดาษแค่นั้นเองกลกระดาษที่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆสามารถทำเล่นกันได้ที่โรงเรียนนะครับเอาไปทำให้เพื่อนดูก็ได้ว่ามันสามารถทำแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอนะครับผมจะเสกให้คลิปกระดาษนะครับพวกนี้นะครับสามารถคล้องกันโดยที่เราไม่ได้เอามือมาเกี่ยวกันอย่างนี้นะครับแต่เราจะใช้กระดาษตัวนี้นะครับดูซิว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยผมลองเลือกมาสัก2อันนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้เป็นกระดาษแบบนี้นะครับยาวประมาณนี้กระดาษนะครับแล้วเราจะพับเป็นรูปตัว S นี่1ครั้งนะครับนี่มาอีก1ครั้งนะครับนะครับตัวที่1นะครับเราจะหนีบตรงนี้ไว้หนีบล็อกไว้นะครับชุบแบบนี้ครับตัวที่2ครับหนีบขั้นไว้อีกฝั่งนึงนะครับแบบนี้ครับถ้าได้แบบนี้แล้วเราค่อยๆดึงครับดึงเข้าหากันชุบเห็นมั้ยครับดูดีๆนะครับมันหยิบเข้าหากันแล้วชนกันหรือยังจังหวะนี้แหละมันจะคล้องกันให้ผมไหมปุ๊บ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 โอ้คล้องกันเลยนะครับเห็นไหมครับเอามาอีกทีเมื่อกี้มันกระเด็นไปไกลมากเกินไปลองใหม่อีกหนึ่งทีนะครับนะครับผมใช้คลิปนี้เป็นสองอันเริ่มจากพับเป็นรูปตัว S นะครับแบบนี้เนาะตัวแรกล็อกฝั่งนี้นะครับล็อกให้ล็อกแค่ครึ่งเดียวนะครับอันสีเขียวก็ล็อกอีกฝั่งนึงนะครับประมาณนี้นะครับโฟกัสมาอีกปุ๊บเราจะค่อยๆดึงเข้าหากันแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาแล้วครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับดูดีๆนะครับโอ้กระเด็นไปไกลมากนะครับเดี๋ยวผมหาพื้นที่กรองมันมันก็จะคล้องกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหาที่กันไว้ก่อนมันจะได้ไม่กระเด็นไปไกลกว่านี้นะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะผมเตรียมไว้หรือเปล่าว่ามันคล้องกันนะครับแบบนี้ครับปุ๊บถ้ามาอยู่อันตัวนี้เราจะไม่ทับไปฝั่งนู้นนะครับเราทับแค่ตรงนี้นะทับไว้แค่ตรงนี้นะครับเราจะดึงเข้าหากันนะครับเราจะตัวนี้มากันไว้เนาะดูนะครับชนกันแล้วเห็นไหมครับมันคล้องกันจริงๆด้วยนะครับแบบนี้เลยทีนี้เราลองเพิ่มจำนวนคลิปดูไหมครับมันจะได้ผลเป็นยังไงบ้างเอ่ยปึ๊บผมลองเพิ่มเป็นสัก3อันนะครับเนี่ยผมจะลองเพิ่มเป็น3อันดูนะครับกระดาษก็เหมือนเดิมนะครับเราจะพับรูปตัว S แบบนี้ฟึบผมใส่ตัวแรกลงไปเลยคันไว้แบบนี้นะครับอีกฝั่งนึงเราใส่2อันเรียงคลิปติดกันชุบนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้3อันเรียงกันดูซิว่า3อันมันจะคล้องกันไหมเราจะทรงให้มันอยู่ตรงกลางดีๆนะครับโอเคครับดึงกันเลยชุบครับเดี๋ยวเขาหักแล้วมากันกระเด็นกระดอนนิดนึงนะครับ1 2 3เอาชุบโอ้ยังกระเด็นแรงผลปรากฏว่าเป็นไงครับผม3อันคล้องกันเลยเห็นไหมคล้องกันยังได้อยู่นะครับม
ันก็จะขัดกันอยู่อย่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อนสามารถไปลองทำเล่นที่บ้านกันได้นะครับใครที่ชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับที่ช่องสาย AB Channel นะครับเดี๋ยวจะมีของเล่นสนุกๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะครับเป็นเลยไปลองทำเล่นแดนดูได้นะ